สวัสดีครับวันนี้ผมมีหนังมาสรุปเนื้อเรื่องให้ฟังกันอีกแล้วนะครับโดยหนังเรื่องนี้นั้นมีชื่อว่า All Quiet on the Western Front แนวรบด้านตะวันตกเหตุการณ์ไม่เปลี่ยนแปลงหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังสงครามนะครับเล่าเรื่องราวในช่วงสงครามโลกครั้งที่1กองทัพเยอรมันได้บุกเข้าไปจนใกล้จะถึงฝรั่งเศสอยู่แล้วเหลืออีกเพียงแค่ไม่กี่สิบกิโลเมตรเท่านั้นเองแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็พลาดท่าได้รับความพ่ายแพ้ในเวลาต่อมาเนื่องจากว่ากองทัพฝรั่งเศสเนี่ยได้ใช้แก๊สพิษในการรบทำให้ทหารเยอรมันเนี่ยก็ล้มตายไปเป็นจำนวนมากซึ่งมารู้ว่าสู้ไม่ได้แล้วนะครับเยอรมันเนี่ยก็จึงได้ส่งทูตไปเพื่อที่จะขอเจรจาสงบศึกเป็นการจบสงครามโลกครั้งที่1แบบที่เยอรมันซึ่งเป็นประเทศผู้แพ้สงครามนั้นจะได้รับความเสียหายยับเยินไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานกันเลยทีเดียวและคลิปนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาสำคัญของหนังทั้งเรื่องสวัสดีปีใหม่ทุกๆคนด้วยนะครับแม้ว่ามันจะผ่านมากว่าครึ่งเดือนแล้วก็ตามฝากกดติดตามกดไลค์กดดิสไลค์ให้ผมด้วยขอให้ทุกคนนั้นมีความสุขตลอดปีนี้นะครับแล้วก็กดคอมเมนต์ให้ผมด้วยเพื่อให้ YouTube มันแนะนำคลิปของผมขึ้นฟีด YouTube กับเขาบ้างขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามพวกเรามาจนถึงในวันนี้ขอบพระคุณจริงๆครับ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 ในดินแดนที่เหน็บหนาวกว้างใหญ่และไกลโพ้นเสียงระเบิดจากปืนใหญ่ดังขึ้นอยู่เนืองๆและศพของทหารกล้าที่ล้มตายอยู่เรียงรายสนามรบแห่งนี้นั้นยังคงไม่สิ้นสุดลงการยิงสู่รบกันยังคงดำเนินต่อไปอย่างดุเดือดทหารสื่อสารมันไปอยู่ที่ไหนวะเราจะเข้าโจมตีกันแล้วนะเว้ยโจมตีโจมตีเราจะบุกเข้าไปหาพวกมันไอริชกาเบอร์ไอซาราเลวแกมานั่งอยู่ที่นี่ทำไมวะไปเตรียมตัวที่บันไดแล้วก็รอฟังคำสั่งซะสิซึ่งหลังจากนั้นนายทหารก็ได้เป่านกหวีดให้สัญญาณเพื่อให้ทหารได้ขึ้นจากสนามเพาะไปเพื่อที่จะบุกเข้าโจมตีศัตรูซึ่งมันก็มีบางคนนะครับที่ยังไม่ทันได้ขึ้นไปเลยเขาก็ได้ถูกยิงตายไปซะแล้วพลทหารหนุ่มผู้ที่ชื่อไฮริชกาเบอร์และเพื่อนๆทหารอีกเป็นจำนวนมากได้ขึ้นมาจากสนามเพาะของฝั่งตัวเองส่งเสียงปลุกใจแล้วก็วิ่งตรงไปยังตำแหน่งของข้าศึกท่ามกลางดงกระสุนของพวกเขาที่กำลังระดมยิงใส่เข้ามาทำให้ทหารเยอรมันก็ล้มตายไปเป็นจำนวนมากพลทหารไฮริชนั้นดูหวาดกลัวต่อสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าเป็นอย่างมากเพื่อนๆหลายคนได้ตายไปอย่างต่อหน้าต่อตาแต่ถึงแม้ว่าจะหวาดกลัวจนทำอะไรไม่ถูกปืนที่ถือมาด้วยนั้นกับมือไม้สั่นจนไม่สามารถที่จะยิงได้พลทหารไฮริชได้ตัดสินใจหยิบพลั่วขุดดินขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นเขาก็วิ่งเข้าไปหาศัตรูอย่างบ้าคลั่งโดยที่ไม่รู้เลยว่านี่จะเป็นวาระสุดท้ายของชีวิตแนวรบด้านตะวันตกเหตุการณ์ไม่เปลี่ยนแปลงหลังจากที่การรบผ่านไปพื้นที่ตรงนี้นั้นก็เหมือนว่าจะสงบลงนะครับไม่มีเสียงปืนไม่มีเสียงระเบิดอีกต่อไปหน่วยเก็บศพหรือทหารที่ยังมีชีวิตรอดอยู่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับพวกเขานั้นได้ช่วยกันนำศพของเพื่อนทหารที่ตายไปแล้วมาถอดเครื่องแบบออกแล้วหลังจากนั้นก็ทำการขุดหลุมฝังเครื่องแบบที่ถอดมาได้ก็ได้ถูกขนใส่รถไฟมันถูกส่งมาที่เมืองแห่งหนึ่งถูกนำไปซักซ่อมแซมแล้วก็ส่งต่อไปยังตอนเหนือของประเทศเยอรมันซึ่งเหตุการณ์ที่เราเห็นกันอยู่นี้เกิดขึ้นในปี1917นะครับย่างเข้าปีที่3ของสงครามโลกครั้งที่1และมันก็เป็นช่วงปลายของสงครามในครั้งนี้ด้วยที่เมืองแห่งหนึ่งทางตอนเหนือของประเทศเยอรมันในตอนนี้นี่ก็ได้มีชายหนุ่ม4คนนะครับพวกเขาเนี่ยกำลังคุยกันถึงเรื่องการไปรับสมัครทหารเพื่อนๆทั้ง3คนเนี่ยได้ลายเซ็นยินยอมจากผู้เป็นพ่อแม่ว่าให้ไปได้ยกเว้นเพียงแต่ชายหนุ่มคนนี้เพียงคนเดียวที่พ่อแม่นั้นไม่อนุญาตซึ่งเขานั้นก็ดูไม่สบอารมณ์เท่าไหร่เลยนะครับเขาเนี่ยอยากจะไปกับเพื่อนๆเหลือเกินฟรานเนี่ยพูดขึ้นมาว่าพอองั้นนายก็เอาใบสมัครมานี่สิเดี๋ยวฉันจะเซ็นให้เองปลอมลายเซ็นไปเลยไม่มีใครรู้หรอกนะแล้วหลังจากนั้นทั้ง4คนเนี่ยก็ได้เข้ามาสมัครทหารนะครับทุกคนที่ยืนอยู่ที่ธรณีของชีวิตจงจดจำเวลานี้ให้ดีเพราะมันคือนาทีที่ยิ่งใหญ่จากนี้เป็นต้นไปพวกเธอจะถูกตัดสินจากสิ่งที่พวกเธอเลือกจะเป็นอย่างกล้าหาญในวันนี้เยาวชนเหล็กของเยอรมนีสหายเอ๋ยเราโชคดีที่ได้เกิดในยุคอันรุ่งโรจน์สิ่งที่พวกเธอทำจะเป็นเหมือนดั่งสายน้ำที่หล่อเลี้ยงรากเกียรติภูมิของเราให้เติบใหญ่ยืนนิ่งๆแล้วก็ตั้งใจฟังจักรพรรดิต้องการทหารไม่ใช่เด็กๆ
ฉันมั่นใจว่าจะได้เจอพวกเธออีกตอนกลับบ้านของเราไม่ช้าก็เร็วพวกเธอจะกลับบ้านมาพร้อมกับเกียรติยศและมีเหรียญกางเขนเหล็กติดอยู่บนอกของทุกคนอันภาคภูมิพวกเธอจะได้พิสูจน์ตัวเองว่าคู่ควรกับเครื่องแบบและจะกระสวกศัตรูที่แนวรบจากนั้นอีกเพียงแค่ไม่กี่สัปดาห์พวกเธอก็จะได้ไปเหยียบบนถนนของปารีสกันแล้วอนาคตของเยอรมันอยู่ในมือของพลเมืองรุ่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสหายเอ๋ยก็คือพวกเธอยังไงเล่าเสียงเฮดังขึ้นทั้งห้องคำพูดปลุกใจของชายแก่นั้นได้ใจชายหนุ่มเหล่านี้เป็นอย่างมากแต่หลังจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้มาเข้าแถวเพื่อที่จะเอาเครื่องแบบคนต่อไปพอบอยมารับเครื่องแบบไปได้พ่อของนายจะต้องภูมิใจแน่ซึ่งมารับเครื่องแบบมาแล้วพอเนี่ยก็ได้เห็นชื่อของคนอื่นที่ติดอยู่ที่ปกเสื้อนะครับเขาก็เลยได้เอามาคืนให้กับนายทหารขอโทษนะครับนี่มันคงจะเป็นเรื่องที่ผิดพลาดนะมันเป็นของคนอื่นนะครับซึ่งนายทหารเมื่อได้เห็นดังนั้นเขาเนี่ยก็แกะป้ายชื่อออกนะครับและหลังจากนั้นก็ส่งเครื่องแบบคืนให้กับพ่อแม่สงสัยมันจะเล็กเกินไปนะเขาก็เลยเอามาเปลี่ยนแล้วก็ลืมเอาป้ายชื่อออกซะด้วยแย่จริงๆเลยซึ่งพอเนี่ยก็รับเครื่องแบบมาอย่างดีใจและหลังจากนั้นเขาก็เดินออกไปนะครับนายทหารได้ทิ้งป้ายชื่อลงบนพื้นซึ่งในตอนนี้ป้ายชื่อเนี่ยมันก็มีอยู่หลายอันเลยทีเดียวและป้ายชื่ออันนั้นที่มันอยู่บนเครื่องแบบของพอเมื่อกี้นี้มันก็เป็นของไฮริชกาเบอร์นั่นเองนะครับพลทหารที่เราได้เห็นกันไปแล้วในตอนต้นเรื่องและหลังจากนั้นในเวลาต่อมาทหารหนุ่มชุดใหม่เนี่ยก็ได้ถูกส่งออกไปยังสนามรบเลยนะครับพลทหารวันนี้เราจะต้องไปรบกับพวกฝรั่งเศสในหลุมอเวจีพวกนายจะต่อสู้ด้วยปืน G98 ที่มีลำกล้องที่สะอาดเอี่ยมพวกนายต้องปรนเปรอมันหลงรักมันราวกับผู้หญิงที่สวยที่สุดมันจะเป็นเพื่อนตายคนสุดท้ายของพวกนายเข้าใจไหมเข้าใจครับจ้าเข้าใจครับจ้าเข้าใจครับจ้าดีหนุ่มๆขอต้อนรับสู่กองบัญชาการกองหนุนที่78แนวรบด้านตะวันตกซึ่งเหล่าพลทหารหนุ่มนั้นก็ไม่ได้มีความเกรงกลัวต่อสงครามเลยแม้แต่น้อยมีแต่ความคึกขนองราวกับว่าตื่นเต้นเหลือเกินที่จะได้ไปเที่ยวในสวนสนุกและเมื่อรถเคลื่อนตัวมาได้สักพักหนึ่งนะครับรถบรรทุกของเหล่าทหารชุดใหม่นั้นก็ได้มาถึงที่เมืองแห่งหนึ่งที่สภาพของมันนั้นก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนายทหารในชุดกาวสีขาวได้เดินเข้ามาบอกจ่าว่าจ้าเราต้องการรถบรรทุกเพื่อที่จะขนคนเจ็บออกไปคุณและทหารใหม่จะต้องเดินเท้าเข้าไปแทนนะซึ่งหลังจากนั้นจานก็ได้นำทหารเดินเข้าไปยังสนามรบนะครับสภาพพื้นที่ของดินแดนแห่งนี้นั้นก็เรียกได้ว่าทุรกันดารมากเลยทีเดียวมันเนี่ยเป็นทุ่งโล่งๆที่มองออกไปได้ไกลสุดลูกหูลูกตาส่วนพื้นดินเนี่ยก็เป็นโคลนซะส่วนใหญ่นะครับเรียกได้ว่าผิดกับที่ทหารใหม่หลายคนคิดเอาไว้มากเลยทีเดียวในระหว่างที่เดินไปก็จะมีทหารเยอรมันเนี่ยบาดเจ็บอยู่รายทางดูเหมือนว่าที่แนวรบแห่งนี้คงจะเจอศึกหนักกันมาพอสมควรแล้วพอเดินไปได้เพียงไม่นานนักนะครับกลุ่มทหารใหม่กลุ่มนี้เนี่ยก็ถูกข้าศึกยิงปืนใหญ่เข้ามาจ่าเนี่ยก็ตะโกนขึ้นมาในทันทีว่าแก๊สพลทหารทุกคนสวมหน้ากากเดี๋ยวนี้ซึ่งทหารทุกคนนั้นก็ดูตกใจแล้วก็รีบใส่หน้ากากกันแก๊สกันในทันทีรอเวลาสักพักให้แก๊สมันลอยผ่านไปแล้วจากนั้นพวกเขาก็เดินทางต่อและหลังจากนั้นในเวลาต่อมาพวกเขาเนี่ยก็ได้มาถึงที่สนามเพาะกันนะครับเสียงปืนและเสียงระเบิดเนี่ยก็ดังระงมไปทั่วพื้นที่การรบนั้นยังคงดำเนินต่อไปแม้ว่าฝนเนี่ยจะตกลงมาอย่างหนักก็ตามจ่าเนี่ยสั่งการให้ทหารใหม่ทุกคนวิทย์น้ำออกจากสนามเพาะเพราะทำให้ทำสนามเพาะเนี่ยก็จะมีน้ำขังแล้วมันก็จะไม่ส่งผลดีกับเราแน่ส่วนทหารที่อยู่มาก่อนเนี่ยก็ให้ทำการยิงสู้ต่อไปนะครับลุดวิชหนึ่งในสามเพื่อนของพอบอกว่าให้ตายเธอนี่มันไม่เหมือนกับที่ฉันคิดเอาไว้เลยนะฉันหนาวจนมือของฉันมันชาจนไม่รู้สึกอะไรแล้วเพื่อนทหารคนหนึ่งที่อยู่มาก่อนแล้วเขาก็กำลังวิทย์น้ำอยู่เนี่ยเขาก็เดินเข้ามาบอกว่าถ้าหนาวก็ให้ใช้มือล้วงเข้าไปในกางเกงฉันทำแบบนั้นตลอดละนะซึ่งทหารใหม่ทั้ง4คนเมื่อได้ยินดังนั้นพวกเขาเนี่ยก็ทำตามนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่ามันจะรู้สึกดีขึ้นมาจริงๆซะด้วยแล้วหลังจากนั้นเมื่อเวลาผ่านไปจนถึงเวลากลางคืนเสียงปืนกับเสียงระเบิดในกระดูเหมือนว่าจะสงบลงไปนะครับพอลกับคอฟได้รับหน้าที่ให้เฝ้ายามทั้งสองคนนั้นได้ยินเสียงแปลกๆออกมาจากศพของเพื่อนทหารที่นอนตายอยู่ไกลๆพอลเนี่ยลองยิงปืนไปเพื่อที่จะเช็คดูนะครับว่ามันคือเสียงอะไรมันอาจจะเป็นทหารฝรั่งเศสที่ยังไม่ตายก็ได้แต่ถ้าว่าเมื่อยิงไปแล้วนะครับมันก็กลับเป็นเสียงของหนูที่มากัดกินศพเท่านั้นเองและหลังจากนั้นเพียงแค่ไม่กี่วินาทีหลังจากที่พอยิงออกไป
ปืนจากทหารฝรั่งเศสในก็ได้ยิงสวนเข้ามา1นัดซึ่งมันก็โดนหมวกเหล็กของพอลเข้าอย่างจังเลยนะครับจนร่างของเขานั้นร่วงลงมาที่ข้างล่างซึ่งพอลเนี่ยก็ดูตกใจแล้วก็กลัวมากๆเลยนะครับเพื่อนทหารคนนึงที่เฝ้ายามอยู่ใกล้ๆเนี่ยก็เดินเข้ามาถามว่าเฮ้ย มันเกิดอะไรขึ้นวะพอลบอกว่าก็พวกฝรั่งเศสนะสิมันยิงฉันน่ะเพื่อนทหารบอกว่างั้นเหรอพวกมันคงจะเห็นแสงจากปากกระบอกปืนของนายอ่ะนะมันก็เลยยิงสวนเข้ามาฉันแนะนำว่าถ้ายิงแล้วก็ให้ย้ายที่ไปเรื่อยๆซึ่งพอพูดจบแล้วเขาก็เดินจากไปนะครับเขาคือเพื่อนทหารที่มาบอกว่าให้เอามือล้วงกางเกงในนั่นแหละนะครับเขาเนี่ยเป็นคนเดียวกันหลังจากนั้นพอกับครอปเนี่ยก็ได้ย้ายที่ตามคำแนะนำของเพื่อนทหารซึ่งมันก็ไม่นานเลยนะครับไม่นานเลยจริงๆปืนใหญ่ของทหารฝรั่งเศสเนี่ยก็ได้ระดมยิงใส่เข้ามาทหารเยอรมันที่นอนหลับพักผ่อนในสนามเพลาะเนี่ยก็ดูแตกตื่นเป็นอย่างมากเพราะว่าพวกเขานั้นยังไม่ทันได้ตั้งตัวข้าศึกโจมตีเข้าแล้วข้าศึกโจมตีแล้วจ่าเนี่ยตะโกนบอกให้ทหารทุกคนหลบเข้าไปในบังเกอร์ซึ่งทหารทุกคนนั้นก็ดูกลัวมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะลุดวิชที่ดูจะเสียสติมากกว่าใครเลยเราจะอยู่ด้วยกันใช่ไหมพอลเราจะอยู่ด้วยกันใช่ไหมให้ตายเถอะฉันอยากกลับบ้านนะเพื่อนฉันอยากกลับแล้วส่วนสีหน้าของพอลนั้นเขาก็ดูกลัวไม่แพ้กันนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยก็ไม่ได้พูดอะไรจนเมื่อเวลาผ่านไปสักพักเสียงปืนใหญ่เนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะหยุดลงเพื่อนทหารคนที่บอกให้ล้วงกางเกงในเนี่ยบอกว่าพวกมันเคลื่อนพลกันแล้วทุกๆ 2-3 นาทีที่เงียบไปกองปืนใหญ่จะเคลื่อนพลใกล้เข้ามาและข้างหลังของพวกมันก็คือทหารราบอีกมากโขเลยล่ะคำพูดของเพื่อนทหารนี้ก็ไม่ได้ช่วยอะไรให้สถานการณ์มันดีขึ้นเลยนะครับมีแต่ความหวาดกลัวที่สาดใส่เข้ามาแล้วหลังจากนั้นเพียงไม่นานลูกกระสุนปืนใหญ่เนี่ยก็ได้ระดมยิงใส่เข้ามาอีกครั้งทหารทุกคนเนี่ยได้แต่ร้องออกมาด้วยความหวาดกลัวมันเริ่มที่จะถี่ขึ้นแม่นยำมากขึ้นและก็เริ่มที่จะรุนแรงมากยิ่งขึ้นจาเนี่ยเห็นท่าไม่ดีนะครับถ้าไม่รีบออกไปจากตรงนี้ทหารของเขาคงจะต้องตายหมดแน่จาเนี่ยก็จึงได้ตัดสินใจที่จะบอกให้ทหารทุกคนออกไปออกไปออกไปจากตรงนี้หลังจากนั้นในเช้าวันต่อมาพอเนี่ยก็ได้ตื่นขึ้นมาในซากปรักหักพังของบังเกอร์เพื่อน2คนก็คือครอปและฟรานเนี่ยได้เข้ามาช่วยเหลือเขาทั้ง2คนเนี่ยไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากนะครับส่วนรุดวิชนั้นก็ไม่รู้ว่าหายไปไหนพอเองก็ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเท่าไหร่ก็แค่มึนๆหลังจากที่สลบไปเพราะแรงระเบิดท่ามกลางเพื่อนทหารคนอื่นๆที่ยังรอดก็กำลังช่วยเหลือคนเจ็บอยู่นะครับพอเนี่ยเมื่อตั้งสติได้ก็ได้เดินเข้ามาหาเพื่อนทหารคนที่บอกว่าให้ล้วงกางเกงในเพื่อนทหารเนี่ยได้ยืนอาหารให้แบบไม่พูดอะไรนะครับทั้งสองคนเนี่ยก็จึงได้นั่งกินอาหารอยู่ตรงนั้นจนเมื่อเวลาผ่านไปนายทหารคนนึงเนี่ยก็ได้เข้ามาเรียกทั้งสองคนแคสซินสกี้แกอย่าอู้สิวะไปทำงานของตัวเองไปส่วนพอลนายบาดเจ็บไหมถ้าไม่เจ็บหนักก็ไปเก็บป้ายชื่อของคนที่ตายมาซะแล้วหลังจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็ลุกออกไปนะครับพอได้เดินไปที่ศพของเพื่อนทหารคนแล้วคนเล่าหากป้ายชื่อออกมาครึ่งนึงที่ดูเหมือนกับว่ามันจะถูกออกแบบมาเพื่อการนี้อยู่แล้วและในจังหวะนั้นเองเขาก็ได้เดินมาเหยียบเข้ากับสิ่งของอะไรบางอย่างซึ่งเมื่อหยิบขึ้นมาดูก็ถึงได้รู้ว่ามันคือแว่นตาของลุดวิชนั่นเองนะครับเสียงหายใจของพอเริ่มสั่นใจคอเริ่มไม่ค่อยดีแล้วความรู้สึกเป็นห่วงเพื่อนเริ่มถาโถมเข้ามาเขาเดินเก็บป้ายชื่อไปเรื่อยๆและสุดท้ายก็เจอเข้ากับศพของลุดวิชที่เขานั้นนอนตายจมโคลนอยู่ตรงหน้าพอเดินไปที่ร่างของเขาหักป้ายชื่อออกมาและพยายามที่จะติดกระดุมให้กับเพื่อนและอยู่ๆน้ำตาก็เริ่มไหลลงมาเพื่อนที่มาด้วยกัน4คนในตอนนี้เหลือเพียงแค่3คนแล้วความสะเทือนใจนี้ทำให้พอไม่แม้แต่จะติดกระดุมเสื้อให้กับเพื่อนได้และหลังจากนั้นเวลาก็ค่อยๆผ่านไปหลายวันหลายเดือนจนถึงวันที่7พฤศจิกายนปี1918ที่ศูนย์บัญชาการทหารสูงสุดของเยอรมันก็อย่างที่ผมเคยบอกไปก่อนหน้านี้นะครับว่าช่วงเวลาที่หนังกำลังเล่าอยู่นี้มันก็คือช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่1และตามประวัติศาสตร์ของสงครามโลกครั้งที่1นั้นมันก็จบลงวันที่11พฤศจิกายนปี1918นั่นหมายความว่าอีกเพียงแค่ไม่กี่วันสงครามนี่ก็จะจบลงแล้วนะครับชายคนหนึ่งได้ถือแฟ้มเอกสารบางอย่างที่มันดูหนามากๆเดินเข้าไปหาหัวหน้าโอ้คุณเอสแบกาครับนี่คือแฟ้มรายชื่อทหารของเราที่ตายไปครับเราได้ชื่อพวกนี้มาจากทหารของเราที่หักป้ายชื่อมาได้ส่วนที่หาไม่ได้ก็คาดว่าน่าจะอีกเยอะอยู่พอสมควรนะครับ
คุณเอสแบกาเมื่อได้เห็นจำนวนรายชื่อเขาเนี่ยก็อุทานขึ้นมาด้วยความตกใจพระเจ้าช่วย 40,000 กว่านายเลยนะผมจะนำรายชื่อนี้ไปโน้มน้าวกองบัญชาการให้พวกเขาจบสงครามนี่สักทีเราจบแล้วไม่งั้นจะต้องมีทหารตายมากกว่านี้แน่ซึ่งในเวลาต่อมาเอสแบกาเนี่ยก็ได้นำรายชื่อไปยื่นต่อกองบัญชาการนะครับหลังจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาที่พอลและแคสซินสกีทั้งสองคนเนี่ยก็กำลังนั่งรถบรรทุกทหารไปที่ไหนสักที่นะครับหลังจากที่ผ่านการรบในสนามเพาะตอนนั้นแล้วก็สูญเสียลุดวิชไปเวลาเนี่ยก็ได้ผ่านไปหลายเดือนอย่างที่บอกไปนะครับพอลและแคทซินสกี้ในตอนนี้ทั้งสองคนเนี่ยก็ดูสนิทสนมกันมากขึ้นเลยทีเดียวพวกเขาเนี่ยได้มาที่บ้านของชาวไร่ครอบครัวหนึ่งนะครับแคทเนี่ยเป็นคนปีนเข้าไปในบ้านโดยที่มีพอลเนี่ยเป็นคนดูต้นทางอยู่ข้างนอกและหลังจากที่แคทเข้าไปได้เพียงไม่นานนักเสียงเป็ดเสียงไก่ที่อยู่ข้างในบ้านเนี่ยก็ร้องระงมเลยนะครับและหลังจากนั้นเพียงไม่นานอีกเช่นเดิมแคทเนี่ยก็ได้วิ่งออกมาจากบ้านของชาวไร่พร้อมกับห่านตัวนึงที่ขโมยออกมาได้เขาเนี่ยตะโกนบอกให้พอลรีบวิ่งในทันทีซึ่งในตอนนี้ชาวไร่เจ้าของบ้านเนี่ยก็ได้ถือปืนลูกซองออกมาไล่ยิงทหารทั้งสองคนแต่ว่ามันก็ไม่โดนนะครับทหารทั้งสองคนวิ่งหนีออกมาได้แล้วก็หัวเราะกันย่างมีความสุขหลังจากนั้นในเวลาต่อมาพวกเขาเนี่ยก็ได้เอาห่านมาทำอาหารกินกันในครัวนะครับซึ่งในที่แห่งนี้นั้นก็ดูเหมือนว่ามันจะเป็นค่ายพักทหารนั่นแหละดูจากการแต่งตัวของพวกเขาแล้วก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้รบกันมานานพอสมควรโดยในตอนนี้นะครับกลุ่มเพื่อนที่มาด้วยกันในตอนแรกแทนที่จะเหลือ3ในตอนนี้เนี่ยมันก็กลับกลายเป็น5พอลครอปฟรานยังมีชีวิตอยู่ส่วนเพื่อนอีก2คนที่เข้ามาใหม่ก็คือแคทกับจาเดนนะครับพวกเขานั่งกินเนื้อห่านกันย่างมีความสุขแคทบอกว่าโคตรคุ้มเลยกับการเสี่ยงตายฮ่าฮ่าหลังจากที่กินห่านที่ขโมยมาได้จนอิ่มหนำสำราญเป็นที่เรียบร้อยแล้วพวกเขาเนี่ยก็ได้ออกมาทำงานกันข้างนอกกันนะครับดูจากจำนวนมันฝรั่งที่พวกเขากำลังปอกอยู่พวกเขาก็น่าจะเป็นทหารที่ประจำการอยู่ในครัวนั่นเองซึ่งในระหว่างที่กำลังทำงานอยู่นั้นก็ได้มีหญิงสาวชาวฝรั่งเศส 2-3 คนกำลังรากรถอยู่ไกลๆดูเหมือนว่าพวกเธอเนี่ยกำลังจะย้ายไปที่ไหนสักทีไม่รอช้าเหล่าทหารหนุ่มกลุ่มนี้เนี่ยก็ได้ตะโกนทักทายในทันทีนะครับฟรานเนี่ยได้วิ่งเข้าไปหาพวกเธอและหลังจากนั้นก็ช่วยขนของด้วยนะครับครอบเนี่ยตะโกนถามไปว่าเฮ้ยฟรานนายจะไปไหนนะแต่ก็ไร้เสียงตอบรับจากผู้เป็นเพื่อนฟรานเนี่ยได้ไปกับผู้หญิงซะแล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นเมื่อเวลาผ่านไปจนถึงในช่วงเย็นๆของวันเดียวกันที่ค่ายทหารแห่งนี้ก็ได้มีจดหมายถุงใหญ่มาส่งนะครับพวกทหารเนี่ยก็ต่างดีใจกันเป็นอย่างมากเลยนะพวกเขาเนี่ยมารอรับจดหมายของคนในครอบครัวของตัวเองกันอย่างวุ่นวายกันเลยทีเดียวแคทเนี่ยได้รับจดหมายจากเมียแล้วเขาก็ได้เอาจดหมายมาให้พ่ออ่านให้ฟังพ่อบอกว่าที่รักของฉันส่งอาหารไปให้คุณมันมีไส้กรอกกับน้ำมันหมู4ชุดคุณอยากกินหมดทีเดียวล่ะเพราะฉันขี้เกียจที่จะส่งมันไปอีกแล้วแล้วก็ไม่ต้องแบ่งกับเพื่อนทหารด้วยนะตอนนี้น่ะคุณเก็บเงินได้เท่าไหร่แล้วส่งกลับมาให้ที่บ้านบ้างจะได้ไหมพวกเขาบอกว่าสงครามกำลังจะจบลงในอีกไม่ช้ามันคงจะดีนะถ้าเรามีเงินเหลือกันบ้างฉันหวังว่าคุณจะปลอดภัยและได้กลับบ้านฉันไม่มีอะไรจะเขียนแล้วด้วยรักจากภรรยาของคุณไว้เจอกันนะและหลังจากนั้นเมื่อผ่านพ้นช่วงเย็นๆไปแล้วก็ถึงเวลากลางคืนในระหว่างที่เพื่อนทหารกำลังเข้านอนกันไปแล้วนะครับฟรานเนี่ยก็แอบย่องมาในโรงนอนอย่างเงียบๆพอที่ยังนอนไม่หลับเนี่ยก็ถามขึ้นมาว่าฟรานเป็นไงบ้างวะซึ่งฟรานเนี่ยก็ยิ้มยิ้มมานะครับแล้วก็บอกว่าก็สุดยอดเลยว่าเพื่อนเธอโคตรน่ารักเลยแล้วเธอเนี่ยก็ให้ผ้าผืนนี้มาด้วยไหนลองดมดูดิซึ่งพอลเนี่ยก็รับมาดมมันนะครับกลิ่นของเพศตรงข้ามนั้นหลังจากที่ไม่ได้พบเจอมานานก็ทำให้สีหน้าของชายหนุ่มนั้นดูจะมีความสุขมากเลยทีเดียวเธอชื่ออะไรนะฟรานบอกว่าเธอชื่อเอโลอีสผิวเธอเนี่ยนะขาวเหมือนน้ำนมเลยส่วนนมก็อย่างที่รู้กันนะทั้งสองคนเนี่ยหัวเราะกันคิกคักจนเพื่อนคนอื่นๆที่นอนอยู่ใกล้ๆเนี่ยก็ตื่นขึ้นมาจาเดนพูดขึ้นมาว่าเฮ้ยขอฉันดมด้วยสิซึ่งพรเนี่ยก็ส่งไปนะครับแม่จะโวยหอมขนาดนี้ฉันเดาว่าแม่นี่คงจะต้องอาบน้ำทุกวันแน่เลยซึ่งฟรานเนี่ยก็รีบลุกไปเอาผ้ามาคืนนะครับหลังจากนั้นในวันต่อมาวันที่8พฤศจิกายนปี1918กลุ่มเพื่อนทหาร5คนนี้และทหารอีกจำนวนนึงก็ได้รับภารกิจให้ออกไปตามหาทหารใหม่ที่หายไปจำนวนก็ประมาณสัก60คนนะครับไม่รู้ว่าทำไมถึงหายไปแล้วก็ไม่รู้ว่าหายไปได้ยังไง
หน่วยตามหาเดินมาจนถึงที่สถานีรถไฟที่อยู่แถวๆนั้นซึ่งแคทเนี่ยก็ได้เจอเข้ากับปลอกกระสุนปืนใหญ่ที่ใช้บรรจุแก๊สมีแก๊สด้วยว่ะพวกเด็กใหม่นั่นน่าจะเจอของใหญ่แล้วละพวกเขาทำการแยกค้นหาพอกับแคทเนี่ยเดินเข้าไปในโกดังที่เก็บกระสุนปืนใหญ่นะครับส่วนครอปเนี่ยก็ทำหน้าที่เฝ้าดูต้นทางอยู่ด้านนอกเผื่อว่ามีข้าศึกเนี่ยจะแอบโจมตีเข้ามาซึ่งในระหว่างที่โยกน้ำดื่มอยู่นั่นเองเขาเนี่ยก็ได้เจอเข้ากับรูปผู้หญิงคนหนึ่งที่แปะเอาไว้แล้วก็มีข้อความเป็นภาษาฝรั่งเศสครอปพูดกับรูปผู้หญิงคนนั้นว่าสวัสดีมาดามผมชื่อครอปแล้วคุณล่ะชื่ออะไรคุณอยากจะไปกับผมไหมครับโอเคเยี่ยมเลยผมจะพาคุณไปด้วยนะซึ่งครอปเนี่ยก็ได้ตัดรูปของเธอและก็เอาติดตัวไปด้วยส่วนทางด้านพอกับแคทนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้เดินเข้าไปในโกดังเรื่อยๆเปิดประตูแล้วประตูเล่าจนสุดท้ายแล้วเนี่ยพวกเขาก็ได้มาเจอเข้ากับสิ่งที่พวกเขากำลังค้นหาซึ่งที่นี่นั้นก็มีศพของทหารเยอรมันเป็นจำนวนมากพอถามว่าแคทพวกนี้ใช่ทหารใหม่ที่เรามาตามหาไหมวะแคทบอกว่าใช่พวกเขาคงถอดหน้ากากเร็วเกินไปหลังจากที่โดนแก๊สเข้าหนักผมไม่แน่ใจว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยมันคืออะไรนะครับเดาว่าน่าจะเป็นการดักซุ่มโจมตีของทหารฝรั่งเศสก็เป็นได้เหมือนกับมาตัดกำลังหนุนของทหารเยอรมันเพื่อให้เยอรมันเนี่ยอ่อนแอลงอะไรทำนองนี้นะครับหลังจากนั้นเวลาเนี่ยก็ค่อยๆผ่านไปนะครับจนถึงเวลากลางคืนคำร้องของเอสไบกานั้นดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะได้ผลกองทัพเยอรมันได้ยอมให้เขาเป็นตัวแทนเพื่อที่จะไปขอเจรจาสงบศึกกับทหารฝรั่งเศสซึ่งเขาและคณะก็ได้เดินทางมาโดยรถไฟสุดหรูขบวนหนึ่งและในช่วงเวลาเดียวกันนี้นะครับทางฝั่งของท่านนายพลฟรีดิชนายพลผู้ที่มีอำนาจสูงที่สุดในเยอรมันเขาเนี่ยได้รับรายงานจากนายทหารว่าท่านครับตอนนี้ฝรั่งเศสกดดันเราหนักกว่าเดิมเช้าวันนี้เราได้รับรายงานมาว่าได้เกิดเหตุหน่วยลาดตระเวนของเราราวๆ60นายถูกโจมตีและพวกเขาก็ตายทั้งหมดเลยครับสถานการณ์ตอนนี้เราเริ่มแย่หนักลงขึ้นทุกทีท่านจะเอายังไงต่อไปดีล่ะครับนายพลฟรีดิชเนี่ยถอนหายใจหนึ่งครั้งก่อนที่จะพูดออกมาว่าเฮ้ยประชาธิปไตยสังคมนิยมแบบฝรั่งเศสนะคือจุดจบของมนุษยชาติผมเพิ่งโดนบังคับเซ็นชื่อให้ส่งคณะผู้แทนจากเยอรมันไปที่กงเปียนเพื่อที่จะขอเจรจาสงบศึกซึ่งกงเปียนเนี่ยก็คือเมืองหนึ่งทางตอนเหนือของปารีสนะครับให้ตาย4คนพวกนี้น่ะได้ยื่นคำร้องต่อกองบัญชาการทหารสูงสุดและไอ้พวกบ้านั่นก็เห็นด้วยซะด้วยนะว่าเราน่ะจะต้องยอมแพ้คนพวกนี้น่ะกำลังขายชาติของเราแต่ผมน่ะจะไม่ยอมแพ้หรอกนะเราจะต้องอดทนเพื่อที่จะรอทหารใหม่อีกไม่กี่เดือนเราก็จะได้ทหารเกณฑ์ใหม่เข้ามาแล้วพวกฝรั่งเศสกำลังพยายามใช้ข้อตกลงบ้าๆนั่นกับพวกเราผมน่ะไม่มีวันยอมอย่างเด็ดขาดเราจะต้องเข้าโจมตีด้วยกำลังทั้งหมดที่เรามีซึ่งนายทหารเนี่ยก็รับคำสั่งและหลังจากนั้นเขาก็เดินจากไปนะครับและในเวลาต่อมาคำสั่งของท่านนายพลฟรีดิชเนี่ยก็ได้มาถึงทหารนะครับนายทหารเนี่ยได้เข้ามาสั่งการให้พลทหารทั้งหมดเก็บของเราจะไปประจำการที่จุดรบที่1เราจะทำการโจมตีครั้งใหญ่อีกครั้งซึ่งทหารที่ถูกสั่งการเนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับก็คือพวกของพอนั่นเองพวกเขาได้ออกเดินทางตั้งแต่เช้ามืดแล้วก็เข้าไปประจำการที่สนามเพลาะทหารทุกคนตั้งปืนเล็งไปยังข้างหน้าและรอฟังคำสั่งต่อไปครอปได้เอารูปของหญิงสาวที่เก็บมาด้วยแปะไว้เพื่อที่จะเป็นกำลังใจในการรบส่วนทางฝั่งของเอสแบกาและคณะในตอนนี้เนี่ยพวกเขาก็ได้เดินทางมาถึงที่เมืองกงเปียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในเช้าตรู่ของวันต่อมาบรรยากาศของรถไฟที่ใช้ในการเจรจานั้นก็ดูอึดอัดอยู่พอสมควรเอสแบกาเนี่ยพูดขึ้นมาว่าผมมายืนอยู่ตรงหน้าท่านนายพลที่มีอำนาจที่สูงที่สุดของฝรั่งเศสด้วยความหวังว่าท่านจะใช้การมาของพวกเราเป็นโอกาสที่จะพักการต่อสู้ในนามของมนุษยชาติผมขอให้ท่านยินยอมตกลงที่จะหยุดยิงในทันทีตลอดเวลาที่เรากำลังเจรจากันในตอนนี้เพื่อที่จะละเว้นการสูญเสียที่ไม่จำเป็นของชาติผมคือมาเทียสเอสเบกาหัวหน้าคณะผู้แทนจากเยอรมนีนายพลของฝรั่งเศสเนี่ยก็นั่งฟังไปนะครับก่อนที่เขาเนี่ยจะถามผ่านล่ามมาว่าแล้วพวกคุณต้องการอะไรล่ะเอสเบกาบอกว่าพวกเรากำลังรอข้อเสนอจากท่านนะครับเพื่อที่จะได้ตกลงให้มีการหยุดยิงในทันทีนายพลฝรั่งเศสบอกว่าคือผมไม่มีข้อเสนออะไรให้กับพวกคุณหรอกนะผมอยากให้คุณพูดกับผมมาตรงๆว่าพวกคุณน่ะต้องการอะไรกันแน่เอสเบกาเนี่ยก็มองหน้าพรรคพวกนะครับก่อนที่เขาเนี่ยจะพูดออกมาว่าคือท่านนายพลครับผมและคณะเดินทางมาที่นี่
พื่อที่จะขอเจรจาสงบศึกเอาง่ายๆก็จะมาขอยอมแพ้นั่นแหละนะครับแต่ว่าก็ต้องมีมาดนิดนึงเดี๋ยวจะเสียฟอร์มซึ่งท่านในพลฝรั่งเศสเนี่ยเมื่อได้ยินดังนั้นเขาก็เหมือนว่าจะอ๋อเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเขาก็ได้ขอแฟ้มเอกสารอะไรบางอย่างจากนายทหารแล้วก็เอามายื่นให้กับแอสแบกาพวกคุณมีเวลา72ชั่วโมงในการยอมรับข้อตกลงจากเอกสารสัญญาที่ผมให้ไปนี้และจะไม่มีการต่อรองใดๆทั้งสิ้นถ้าพวกคุณเซ็นชื่อในสัญญานี้เมื่อไหร่สงครามก็จะยุติลงในทันทีซึ่งสัญญาที่นายพลฝรั่งเศสให้ไปนี้ก็แน่นอนว่ามันจะต้องเป็นสัญญาที่จะทำให้เยอรมันจะต้องเสียเปรียบเป็นแน่แท้ถ้าไม่รีบเซ็นโดยเร็วก็จะมีทหารล้มตายอีกเป็นจำนวนมากแอสแบกาและคณะเนี่ยก็ดูมีสีหน้าที่ลำบากใจอยู่พอสมควรเลยนะครับส่วนทางด้านของทหารที่ไปประจำการอยู่ที่สนามเพาะที่1ในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้รับคำสั่งให้บุกโจมตีข้าศึกได้ในทันทีพวกเขาทั้งหมดได้ขึ้นมาจากสนามเพาะและจากนั้นเนี่ยก็วิ่งตรงไปยังแนวรบของทหารฝรั่งเศสซึ่งทหารฝรั่งเศสเนี่ยเมื่อเห็นดังนั้นพวกเขาเนี่ยก็ยิงตอบโต้มาในทันทีเช่นกันดูจากภาพที่เห็นแล้วนะครับการบุกมาแบบนี้นี่ก็แน่นอนว่าทหารเยอรมันเนี่ยจะต้องสูญเสียหนักกว่าทหารฝรั่งเศสเป็นแน่เพราะการที่วิ่งออกมาในที่โล่งแบบนี้ก็ต้องตกเป็นเป้าชั้นดีให้กับทหารฝรั่งเศสทหารเยอรมันเนี่ยตายเปล่าไปหลายนายเลยนะครับแต่ถึงอย่างนั้นพวกเขาเนี่ยก็วิ่งตรงต่อไปท่ามกลางดงกระสุนและปืนใหญ่ที่ทหารฝรั่งเศสยิงเข้ามาซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่รู้ด้วยว่าจำนวนที่มากกว่าหรืออะไรก็ไม่อาจทราบได้ทหารเยอรมันเนี่ยสามารถบุกเข้ามาประชิดสนามเพาะของทหารฝรั่งเศสได้พอได้ขว้างระเบิดลงไปที่สนามเพาะของข้าศึกและหลังจากนั้นเขาก็ลงไปนะครับดาบปลายปืนเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นอาวุธประชิดตัวที่ดีที่สุดในตอนนี้รวมไปถึงระเบิดมือที่ก็ดูทรงอนุภาพไม่แพ้กันทหารฝรั่งเศสเนี่ยเริ่มที่จะล่าถอยทหารเยอรมันดูเหมือนว่าจะเป็นต่ออยู่มากโขเลยทีเดียวพวกเขาเนี่ยสามารถเข้ายึดสนามเพาะของทหารฝรั่งเศสเอาไว้ได้แต่ทว่าเหมือนจะเป็นต่อได้เพียงไม่นานนะครับหลังจากที่ยึดสนามเพาะของทหารฝรั่งเศสได้เพียงแค่ไม่กี่สิบนาทีเท่านั้นเองก็ได้มีบางอย่างที่กำลังค่อยๆมุ่งหน้าตรงมาที่พวกเขาเสียงของมันราวกับเครื่องจักรอันมหึมาเสียงเหล็กที่เสียดสีกันรวมไปถึงแรงสั่นสะเทือนของพื้นดินก็ทำให้ทหารเยอรมันได้แต่เฝ้าดูการมาของมันซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยก็คือรถถังของทหารฝรั่งเศสนั่นเองนะครับไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรต่อไปนายทหารได้สั่งการให้ระดมยิงใส่ไปที่รถถังในทันทีที่ในตอนนี้พวกมันเนี่ยก็ได้ปล่อยแก๊สสีเหลืองออกมาด้วยซึ่งการระดมยิงของทหารเยอรมันเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะไร้ประโยชน์ซะเหลือเกินนะครับกระสุนของพวกเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะทำอะไรรถถังของฝรั่งเศสได้ปากกระบอกปืนใหญ่ได้หันมาทางทหารเยอรมันและหลังจากนั้นปืนใหญ่ก็ถูกระดมยิงมาในทันทีด้วยแสนยานุภาพของรถถังนั้นทำให้ทหารเยอรมันเนี่ยไม่อาจที่จะต่อต้านได้พวกเขาได้แต่วิ่งหนีออกไปจากสนามเพาะรถถังเนี่ยก็เลยตามไล่ล่าพวกเขาไปนะครับทหารเยอรมันเนี่ยล้มตายไปเป็นจำนวนมากพวกเขาล่าถอยส่วนทหารฝรั่งเศสเนี่ยก็กลับมาเป็นต่ออีกครั้งการรบยังคงดำเนินต่อไปอย่างดุเดือดทหารเยอรมันวิ่งหนีไปเรื่อยๆในขณะที่รถถังก็ยังคงตามไล่ล่าพวกเขามาซึ่งมันก็มีรถถังบางคันนะครับที่ทหารเยอรมันเนี่ยสามารถจัดการมันลงไปได้โดยการยัดระเบิดมือไว้ที่ตีนตะขาบรอให้มันระเบิดเพื่อให้รถถังหยุดลงหลังจากนั้นก็ทำการกำจัดทหารฝรั่งเศสที่อยู่ด้านในแต่ว่ามันก็ไม่เพียงพอนะครับรถถังของฝรั่งเศสนั้นมีมากมายเหลือเกินและนอกจากรถถังแล้วทหารฝรั่งเศสนี่ก็มีทหารราบที่ตามมาด้วยหน่วยปืนไฟนี่ก็ไล่เก็บทหารเยอรมันที่สนามเพาะที่แนวหลังด้วยเรียกได้ว่าสถานการณ์ในตอนนี้นี่ก็สิ้นหวังมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับทหารเยอรมันทหารฝรั่งเศสเนี่ยเริ่มใกล้เข้ามาแล้วพอเนี่ยทำการวิ่งหนีไปเรื่อยๆเขาเนี่ยก็โดนระเบิดจนหูดับไปซึ่งพอหันกลับมานะครับในตอนนี้เขาก็ได้เห็นครอบถูกทหารฝรั่งเศสฆ่าตายไปต่อหน้าต่อตาพอเนี่ยได้แต่อึ้งทำอะไรไม่ถูกจนแคทเนี่ยได้วิ่งเข้ามาแล้วบอกว่าให้วิ่งหนีต่อไปซึ่งทางที่พวกเขาวิ่งมานั้นก็คือสนามเพาะของทหารเยอรมันที่พวกเขาเนี่ยเพิ่งจะออกไปเมื่อกี้นั่นเองนะครับพอเนี่ยดูเสียขวัญเป็นอย่างมากเลยนะจาเนี่ยตะโกนบอกว่าเฮ้ยเราต้องถอยทัพแล้วไปรวมพลที่อีกิเซกห่างออกไปอีก2กิโลทางตะวันออกเฉียงเหนือพอในตอนนี้เนี่ยก็เหมือนว่าจะเริ่มสติแตกแล้วนะครับเขาพูดกับจ่าไปว่าผมคิดถึงเพื่อนที่ตายไปครับจ่าจ่าบอกว่าเออฉันก็คิดถึงแม่เหมือนกันไอ้บ้าเอ้ยเอาระเบิดกับกระสุนมาด้วยรีบไปเร็วเข้าซึ่งแคทเนี่ยก็ได้แบกปืนกลไปแล้วพอเนี่ยก็ได้หยิบกระสุนไปนะครับและตัดกลับมาที่ทางฝั่งของแอสแบกาหลังจากที่ดูเอกสารสนธิสัญญาที่นายพลฝรั่งเศสให้มาพวกเขาหนึ่งก็จึงได้รู้ว่า
นี่มันไม่ใช่การเจรจาแล้วแต่มันคือคำสั่งจากฝรั่งเศสต่อให้สุดท้ายเยอรมันต้องจบลงที่การพ่ายแพ้มันก็คงไม่แย่ไปกว่าการยอมจำนนแบบนี้เท่าไหร่ละมั้งเอสเบกาบอกว่ามันก็ใช่แต่ถ้าเราไม่ยอมจำนนก็จะมีทหารตายอีกสัก 2-3 แสนคนด้วยเปล่าประโยชน์นายทหารบอกว่าแต่ว่าในเอกสารนี้มันระบุว่าพวกนั้นจะยึดครองไรแลนด์หัวรถจักรของเรารถไฟปืนใหญ่รวมไปถึงดินแดนบางส่วนของเยอรมันด้วยนี่มันไม่มากไปหรือไงฮะแล้วถ้าหากว่าเรายอมจำนนและสงครามยุติทหารของเราก็จะต้องอดตายในระหว่างทางกลับบ้านอยู่ดีเพราะว่ารถไฟของเรานั้นได้ถูกยึดไปหมดแล้วจากสัญญาบ้าๆนี่แทนที่พวกเขาจะตายอย่างมีเกียรติในสนามรบเอสเบกาพูดขึ้นมาว่าเกียรติอย่างนั้นเหรอลูกของผมน่ะเป็นทหารเขาอยู่ท่ามกลางสงครามแต่เขาก็ไม่เห็นรู้สึกถึงเกียรติเลยอย่าพูดถึงเกียรติให้ผมได้ยินอีกนะเอาละตอนนี้เรามีเวลา72ชั่วโมงท่านสุภาพบุรุษทั้งหลายในแต่ละวินาทีที่เราเสียเวลาในการถกเถียงกันเช่นนี้ก็มีทหารอีกกี่คนที่จะต้องตายไปพวกคุณช่วยมีความเมตตาในตอนที่เรายังทำได้ก่อนไหมเห็นแก่พระเจ้าเถอะนะมาสร้างความสงบสุขกันและที่สนามรบในตอนนี้สถานการณ์ก็ไม่ได้มีท่าทีว่าจะดีขึ้นเลยนะครับมีแต่แย่ลงแย่ลงมากขึ้นเรื่อยๆทหารเยอรมันล่าถอยเพื่อที่จะไปยังจุดที่จ่าบอกในอีก2กิโลซึ่งทหารฝรั่งเศสก็ไล่ตามมาอย่างดุเดือดจนในเวลาต่อมานะครับก็ได้มาถึงเวลากลางคืนทหารเยอรมันมาที่จุดรวมพลได้จำนวนหนึ่งส่วนทหารฝรั่งเศสก็ดูเหมือนว่าจะเลิกตามเฉยเลยนะครับส่วนทางด้านของเอสเบกาในช่วงเวลานี้เนี่ยเขาก็ได้รับโทรเลขจากประธานาธิบดีฮินเดนเบิร์กคุ้นชื่อกันไหมครับฮินเดนเบิร์กก็คือประธานาธิบดีของประเทศเยอรมันในช่วงเวลานั้นเขาบอกว่าให้เอสเบกาและคณะเร่งลงนามในสนธิสัญญาได้ในทันทีและตัดมาที่ทางฝั่งของพอลอีกครั้งพอลเนี่ยก็ได้มาถึงจุดรวมพลเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาได้ยินเพื่อนทหารตะโกนออกมาอย่างดีใจพวกเขาบอกว่าสงครามกำลังจะจบแล้วเราจะได้กลับบ้านกันแล้วไอ้พวกนายพลตัวอ้วนนั่นกำลังจะเซ็นสนธิสัญญาพอลเนี่ยก็ไม่ได้สนใจอะไรเท่าไหร่นะครับเขาเนี่ยก็ได้เดินไปที่โบสถ์ที่ในตอนนี้เนี่ยก็ถูกใช้เป็นที่รักษาคนเจ็บของหน่วยพยาบาลซึ่งที่นี่นั้นเขาก็ได้เจอกับจาเดนนะครับหนึ่งในเพื่อน5คนที่กินหารด้วยกันจาเดนเนี่ยโดนยิงเข้าที่เหนือหัวเข่าขึ้นมานิดนึงทำให้เขาเนี่ยก็เรียกได้ว่าได้รับบาดเจ็บหนักเลยทีเดียวนะครับจาเดนได้เอาของสิ่งหนึ่งมาให้พอลซึ่งของสิ่งนั้นเนี่ยก็คือผ้าของฟรานนั่นเองนั่นทำให้พอลเนี่ยก็รู้ได้เลยในทันทีว่าฟรานนั้นได้ตายไปแล้วและเมื่อเยี่ยมจาเดนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วพอลเนี่ยก็ได้เดินมาที่โรงอาหารซึ่งที่นี่นั้นเขาก็ได้พบกับแคทที่กำลังรอคิวเพื่อที่จะรับอาหารอยู่เลยทั้งสองคนเนี่ยโผล่เข้ากอดกันอย่างดีใจเลยนะครับแคทนายรอดนี่ว่าแคทพอลฉันก็ดีใจนายรอดเหมือนกันนี่ว่าและหลังจากนั้นทั้งคู่เนี่ยก็ได้เอาอาหารมาให้จาเดนที่นอนอยู่ที่โบสถ์นะครับจาเดนถามขึ้นมาว่าแล้วพวกนายได้ชุดช้อนซ่อมมาด้วยหรือเปล่าขอชั้นอันนึงสิซึ่งแคทเนี่ยก็ยื่นให้เขาไปแบบไม่ได้คิดอะไรนะครับแล้วหลังจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็นั่งกินอาหารกันซึ่งก็นั่งกินกันอยู่ใกล้ๆนั่นแหละโดยที่ไม่รู้เลยว่านี่จะเป็นวาระสุดท้ายของจาเดนซึ่งจาเดนเนี่ยเมื่อได้รับซ่อมมาเขาก็ได้ใช้มันแทงไปที่คอของตัวเองเฉยเลยนะครับและกว่าพอกับแคทเนี่ยจะรู้ตัวแผลที่คอของจาเดนเนี่ยก็หนักแล้วนะครับพอเนี่ยถามว่าเฮ้ยทำไมแกถึงทำแบบนี้วะจาเดนจาเดนบอกว่ามันจบแล้วเพื่อนความฝันของฉันน่ะคือการได้เป็นสารวัตรทหารแต่ขาของฉันน่ะมันโดนยิงแบบนี้เดี๋ยวอีกไม่นานพวกหมอก็คงจะมาตัดมันทิ้งไปฉันไม่มีวันที่จะได้เป็นสารวัตรทหารแล้วซึ่งพอพูดจบแล้วจาเดนเนี่ยก็หมดลมหายใจลงไปนะครับท่ามกลางความอึ้งและงุนงงของเพื่อนทหารทั้งสองคนเพื่อน5คนนั้นในตอนนี้เนี่ยก็เหลือแค่2หวังว่าทั้ง2คนนี้เนี่ยคงจะรอดชีวิตไปจากสงครามในครั้งนี้ได้และในช่วงเวลาเดียวกันนี้ทางด้านของเอสเบกาในตอนนี้เขาและคณะก็ได้ตัดสินใจที่จะลงนามในสนธิสัญญาแม้ว่าจะต้องตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบเป็นอย่างมากในเรื่องของผลประโยชน์ของชาติแต่ก็ดีกว่าที่ทหารนั้นจะต้องบาดเจ็บล้มตายไปมากกว่านี้ซึ่งเมื่อลงนามไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคนในคณะเจรจาฝรั่งเศสก็พูดขึ้นมาว่าเรามาร่วมบันทึกนาทีนี้เอาไว้ว่าการเจรจาพักรบจะมีผลในอีก6ชั่วโมงข้างหน้าตอน 11:00 น.ของวันที่11ในเดือน11ปี1918ซึ่งเมื่อทหารที่จุดรวมพลได้ทราบข่าวพวกเขาเนี่ยก็ยิงปืนขึ้นฟ้าฉลองกันอย่างดีใจแต่ก็มีอยู่คนหนึ่งนะครับที่สีหน้าของเขาเนี่ยก็ดูไม่ค่อยสบอารมณ์มากนัก
นายพลฟรีดิชนั่นเองทหารเยอรมันที่เกรียงไกรวิ่งหนียังกับกระต่ายไอ้พวกฝรั่งเศสจะมาขี่รถบ้านเกิดของเราอยู่แล้วแต่ไอ้พวกระยำบางกลุ่มก็กำลังขายชาติของตัวเองให้ตายเถอะผมรู้สึกแย่ชะมัดให้คุณแจ้งทุกหน่วยไปให้ถอนกำลังทหารจากทุกแนวรบของเราแล้วก็ให้มารายงานตัวที่นี่เราจะต้องจัดการเรื่องบัดซบนี่ให้จบจบซึ่งในวันต่อมาแคทเนี่ยก็ได้ตื่นเช้าแล้วก็ได้ฟังข่าวจากวิทยุการรบที่แนวหน้าจะยุติลงในเวลา 11:00 น.ของวันนี้นั่นก็คือวันที่ 11 พฤศจิกายนปี 1918 ขอให้ทหารทุกคนกลับบ้านไปหาครอบครัวกันอย่างปลอดภัยสีหน้าของเขานั้นดูดีใจเป็นอย่างมากพอลนายฟังสิมันไม่มีเสียงปืนแล้วฉันนึกว่าฉันกำลังหูหนวกว่ะ พวกนั้นน่ะลงนามกันแล้วพอลสงครามได้จบลงแล้วเรากำลังจะได้กลับบ้านไปเถอะเราไปจากที่นี่กันฉันหิวแล้วนะซึ่งหลังจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็เดินออกมาจากจุดรวมพลเฉยเลยนะครับเอ้าอะไรวะนึกว่าจะไปรุงอาหารแคทถามขึ้นว่าสงครามจบแล้วนายจะไปทำอะไรอะพอลพอบอกว่าก็ไม่รู้สิน่าจะทำอะไรสักอย่างละมั้งแคทบอกว่าถ้าเป็นฉันนะฉันจะย่างห่านกระลำปลีมันฝรั่งแล้วฉันก็จะจูบเมียด้วยฉันบอกเลยนะเมียฉันน่ะโคตรสวยเลยพอบอกว่าแหมแกนี่ดีจังเลยนะส่วนฉันน่ะคงจะทำอะไรบางอย่างที่ยิ่งใหญ่กับนายเราจะทำมันด้วยกันแต่ว่าตอนนี้น่ะจะเป็นอะไรก็ไม่รู้แหละแคทบอกว่าคงไม่ได้ละมั้งฉันน่ะเป็นแค่ช่างทำรองเท้าแต่นายน่ะอ่านออกเขียนได้นายจบไฮสคูลส่วนฉันน่ะไม่ได้เรียนหนังสือจดหมายเมียยังอ่านไม่ออกเลยดังนั้นถ้าสงครามจบแล้วนายต้องเข้ามหาลัยนะไม่งั้นฉันยิงกระบาลแน่ซึ่งหลังจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็เดินไปเรื่อยๆย่างมีความสุขโดยที่จุดหมายที่พวกเขาไปก็คือบ้านของชาวไร่คนเดิมนั่นแหละนะครับซึ่งมันก็คงไม่ได้ไกลกันมากนักจากจุดรวมพลโดยในครั้งนี้แคทเนี่ยบอกว่าให้พอลเนี่ยเข้าไปเอาบ้างส่วนเขาเนี่ยจะรออยู่ข้างนอกนี่ซึ่งพอลเนี่ยก็ไม่ได้อิดออดแต่อย่างใดนะครับเขาปีนกำแพงบ้านขึ้นไปในทันทีพอลตรงไปในโรงนาและจากนั้นก็มาที่เล้าเป็ดเป้าหมายของเขาก็คือไข่ที่อยู่ในนั้นพอทำการเก็บไข่ใส่กระเป๋าเสื้อได้หลายใบเลยนะครับก่อนที่ในเวลาต่อมานั้นลูกชายของชาวไร่เนี่ยก็บังเอิญเดินมาเจอเข้าพอดีเขาทำการปิดประตูโรงนาเพื่อที่จะขังพอไว้ข้างในแต่ว่าในเวลาต่อมาพอเนี่ยก็สามารถวิ่งหนีออกมาได้นะครับทหารเยอรมันทั้งสองคนวิ่งหนีตายออกมาโดยที่ชาวไร่ฝรั่งเศสเนี่ยก็ยิงปืนลูกซองไล่หลังมาซึ่งสุดท้ายแล้วด้วยเกียร์หมาที่ทรงพลังเหลือเกินนะครับก็ทำให้ทั้งสองคนนั้นรอดมาได้อีกครั้งแต่ว่าไข่ที่พอเก็บมาได้เนี่ยมันก็แตกหมดเลยทำให้แคทเนี่ยจะต้องเอาถ้วยมารองไว้และพวกเขาเนี่ยก็แบ่งกันกินไข่ดิบมาตรงนั้นเลยนะครับรสชาติของมันเนี่ยก็ดูจะเป็นที่พอใจของทหารทั้งสองคนเป็นอย่างมากซึ่งเมื่อกินเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วแคทเนี่ยก็ได้เดินเข้าป่าไปโดยบอกว่าจะขอไปเข้าห้องน้ำสักเดี๋ยวและในป่านี้เองนะครับในขณะที่แคทเนี่ยกำลังฉี่อยู่แคทก็ได้เจอกับลูกชายของชาวไร่ดูเหมือนว่าเขาจะมาดักรออยู่ก่อนแล้วปากกระบอกปืนที่ถือมาด้วยหันไปทางแคทหลังจากนั้นเสียงปืนก็ดังขึ้นหนึ่งนัดพอลที่รออยู่ข้างนอกเนี่ยได้แต่งงทำไมมันถึงได้มีเสียงปืนดังขึ้นมาได้และเพียงไม่นานหลังจากนั้นแคทเนี่ยก็เดินออกมาจากป่าแล้วเขาก็ซุดตัวลงไปปรากฏว่าแคทเนี่ยโดนยิงที่หน้าท้องนะครับเลือดเนี่ยไหลนองเลยทีเดียวส่วนสภาพของแผลเนี่ยก็เล็กมากเลยมันก็ไม่น่าจะเป็นอันตรายมากพอเนี่ยพยายามช่วยเพื่อนอย่างสุดชีวิตเขาพยายามแบกร่างของแคทกลับมาที่จุดรวมพลซึ่งก็ไม่รู้ว่าใช้เวลาไปนานเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเมื่อมาถึงหมอเนี่ยก็บอกว่านายไม่น่าลำบากแบกเขามาเลยนะเขาน่ะตายแล้วพอเนี่ยได้แต่อึ้งกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่แผลมันเล็กนิดเดียวเองนะหมอบอกว่ามันก็ใช่แต่ว่ากระสุนน่ะเป็นกระสุนทองแดงมันทะลุเข้าไปที่ตับอวัยวะภายในของเขาเหมือนกำลังโดนยาพิษพอได้แต่อึ้งกับสิ่งที่เกิดขึ้นเขาเข้ามาเปิดแผลของแคทดูซึ่งมันก็เป็นไปตามที่หมอบอกนะครับเพื่อนทั้ง5คนในตอนนี้เนี่ยก็เหลือแค่1แล้วขอให้พอลจงรอดพ้นจากภัยสงครามนี้ไปให้ได้หลังจากนั้นทหารจากทั้งแนวรบเนี่ยก็ได้ถูกเรียกตัวมาที่จุดรวมพลแห่งนี้ซึ่งก็มีนายพลผู้ที่ยังไม่คิดจะยอมแพ้นั้นบัญชาการอยู่ซึ่งทหารทุกคนเนี่ยก็หลงดีใจเหลือเกินว่าท่านนายพลเนี่ยจะส่งพวกเรากลับบ้านแล้วก็กล่าวคำอวยพรที่แสนอบอุ่นแต่ว่าสิ่งที่ท่านนายพลพูดกับพวกเขานั้นมันช่างเป็นสิ่งที่พวกเขาเนี่ยไม่อยากจะได้ยินมันเอาซะเลยเราทหารหานของข้าทุกคน
เรายืนอยู่ด้วยกันในสนามรบในฐานะสหายในโลกที่มีแต่ศัตรูและเราก็กำลังถูกบังคับให้ยอมรับในข้อตกลงสงบศึกที่ขี้ขลาดตาขาวสหายทุกคนจะได้กลับบ้านไปเจอหน้าพ่อแม่เมียหรือไม่ก็ลูกสงครามได้จบลงแล้วหลังจากที่พวกท่านได้เสียสละกันมาอย่างยาวนานแต่ว่าสหายเอ๋ยทุกคนอยากจะกลับบ้านอย่างวีรบุรุษหรืออยากจะกลับบ้านแบบคนที่ขี้ขลาดกันล่ะเราจะทำการโจมตีครั้งสุดท้ายดินแดนลาเทียที่พวกฝรั่งเศสกำลังยึดครองอยู่เราจะต้องไปเอามันมาให้ได้ภายในเวลา11โมงของวันนี้แล้วก็ปิดฉากสงครามอย่างวีรบุรุษขอให้พระเจ้าโปรดคุ้มครองพวกท่านเรียกได้ว่าเมื่อได้ยินคำพูดของท่านนายพลสีหน้าของทหารทุกคนในกระถอดสีกันเลยทีเดียวมีทหารหลายคนต่อต้านพวกเขาในตะโกนขึ้นมาว่าฉันจะไม่ยอมกลับไปที่สนามรบอีกแล้วแต่ว่าพวกเขาในกระถูกนายทหารระดับสูงเข้าทำร้ายและก็สังหารในเวลาต่อมาเพื่อที่จะเป็นการเชือดไก่ให้ลิงดูนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยเหล่าทหารชั้นผู้น้อยเนี่ยก็ไม่มีทางเลือกพวกเขาจะต้องกลับไปยังสนามรบอีกครั้งซึ่งในเวลาต่อมากว่ากองทัพเยอรมันจะกรีธาทัพมาถึงสนามรบเวลาเนี่ยก็ได้ล่วงเลยไปจนถึง10โมง45นาทีแล้วเหลืออีกเพียงแค่15นาทีเท่านั้นเองนะครับสงครามนี้ก็กำลังจะจบลงนายทหารเยอรมันสั่งการให้บุกได้ในทันทีส่วนทางด้านทหารฝรั่งเศสในตอนนี้พวกเขาก็ไม่ได้มีการเตรียมตัวให้พร้อมรบแต่อย่างใดเลยนะครับพวกเขาเนี่ยเตรียมพร้อมที่จะฉลองซะมากกว่ามีการเอาอาหารเอาเหล้ามากินบางกลุ่มเนี่ยก็กำลังเต้นรำไปด้วยก็มีก็แง่ล่ะครับสงครามเนี่ยมันกำลังจะจบแล้วไม่มีใครคาดคิดหรอกว่าทหารเยอรมันเนี่ยจะบุกมาในตอนนี้ทหารเยอรมันค่อยๆเดินทัพมาแบบเงียบๆซึ่งหมอกที่ลงมานั้นก็ดูจะเป็นใจซะเหลือเกินแล้วพอยิ่งใกล้เข้าไปทหารเยอรมันเนี่ยก็เริ่มที่จะออกวิ่งและกว่าทหารฝรั่งเศสจะรู้ตัวพวกเขาเนี่ยก็ถูกเข้าประชิดสนามเพาะซะแล้วนะครับเรียกได้ว่าห่างไปเพียงแค่ไม่กี่สิบเมตรเท่านั้นเองปืนกลของพวกเขาสาดใส่เข้าไปยังทหารเยอรมันซึ่งก็แน่นอนว่าทหารเยอรมันนี่ก็ตายไปหลายนายเหมือนเดิมนะครับซึ่งด้วยความที่ยังไม่ทันได้ตั้งตัวก็ทำให้การป้องกันของทหารฝรั่งเศสนั้นอ่อนแอลงเป็นอย่างมากทหารเยอรมันนี่ก็จึงได้ลงไปยังสนามเพาะได้โดยง่ายการตะลุมบอลต่อสู้กันนั้นเกิดขึ้นอย่างดุเดือดพอลงมาที่สนามเพาะปฏิจจช่วยทหารเยอรมันคนหนึ่งซึ่งเขาก็ดูหน้าตายังละอ่อนอยู่เลยนะครับทำให้ทหารหนุ่มนั้นก็รอดตัวเข้ามาได้แต่คู่ต่อสู้ของพอลเนี่ยก็ดูจะเก่งอยู่พอสมควรเขาจับพอลกดลงไปที่บ่อน้ำโคลนหมายที่จะจัดการพอลให้ต้องลาโลกไปแบบไม่สมัครใจแต่ด้วยความโชคดีนะครับพอลเนี่ยก็สามารถคว้าก้อนหินที่อยู่แถวนั้นมาได้เขาฟาดมันใส่ไปที่หัวของทหารฝรั่งเศสหลังจากนั้นทั้งสองคนนี่ก็ได้ต่อสู้กันจนตกลงมาที่บังเกอร์ไม่มีใครยอมใครทั้งสองคนนี่ยืนมองหน้ากันแต่ทว่าในจังหวะที่ยืนมองหน้ากันอยู่นี้อยู่ๆนั้นทหารฝรั่งเศสคนหนึ่งที่อยู่ในบังเกอร์อยู่ก่อนแล้วเนี่ยเขาก็โผล่มาจากมุมมืดนะครับแล้วหลังจากนั้นเขาก็ทำการแทงดาบลายปืนมาที่ด้านหลังของพอลแล้วหลังจากนั้นเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้นเองเสียงแห่งการยุติสงครามนี่ก็ได้ดังขึ้นสงครามได้ยุติลงแล้วเสียงตะโกนจากทหารทั้งสองฝ่ายดังขึ้น11โมงแล้วยุติการยิงยุติการยิงได้แล้วทหารฝรั่งเศสคนนี้ยืนมองไปที่พอสักพักและหลังจากนั้นเขาก็เดินจากไปพอได้รับบาดเจ็บอย่างสาหัสเขาพยายามใช้แรงเฮือกสุดท้ายพาตัวเองเดินออกมาจากบังเกอร์แสงแดดที่สาดส่องออกมานั้นสวยงามกว่าในทุกๆวันแม้มันจะมีหมอกปกคลุมอยู่อย่างแน่นหนาก็ตามและหลังจากที่ผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งความยากลำบากไปนายทหารเยอรมันก็ได้เดินมาที่ทหารหนุ่มหน้าละอ่อนบาดเจ็บไหมทหารทำไมบาดเจ็บก็เริ่มเก็บป้ายชื่อได้แล้วซึ่งทหารหนุ่มก็รับถุงผ้าจากนายทหารและหลังจากนั้นเขาก็เดินหักป้ายชื่อไปเรื่อยๆนะครับคนแล้วคนเล่าและสุดท้ายก็ได้มาถึงพอทหารหนุ่มจ้องมองไปที่หน้าของเขาชายผู้นี้คือผู้ที่ช่วยชีวิตของเขาไว้เขานอนสงบนิ่งไม่ไหวติงมีแผลเล็กๆอยู่ที่หน้าอกและในมือก็ถือผ้าสีขาวอยู่ด้วยทหารหนุ่มหยิบผ้านั้นมาคล้องคอของตัวเองไว้และเขาก็ไม่ได้หักป้ายชื่อของพอไปด้วยไม่นานหลังจากเริ่มรบเมื่อเดือนตุลาคมปี1914แนวรบด้านตะวันตกกลายเป็นการทำสงครามสนามเพาะก
่อนสงครามยุติลงในเดือนพฤศจิกายนปี1918แนวหน้าของเยอรมันแทบไม่ได้รุกคืบเลยแม้แต่น้อยมีทหารเสียชีวิตที่แนวหน้ากว่า3ล้านคนและมีอยู่บ่อยครั้งที่พวกเขาต่อสู้เพื่อที่จะรุกคืบไปข้างหน้าได้เพียงแค่ไม่กี่ร้อยเมตรมีผู้เสียชีวิตเกือบ17ล้านคนในสงครามโลกครั้งที่1แนวรบด้านตะวันตกเหตุการณ์ไม่เปลี่ยนแปลง